بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الحون بما كنتم تستكبرونفي الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وقال تعالى أيضا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنياولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันทุกวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าในสังคมปัจจุบันนี้ถ้าเราดูกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกมันเป็นบาลาและเป็นภัยพิบัติทั้งนั้นเลยฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนเราให้เราได้คิดและลงโทษคนที่ดื้อรั้นยืนการปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาสวนทางของสวนทางกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลกุรอานซูเราะห์อะกอฟอายะห์ที่20เนี่ยอัลลอฮ์พูดแล้วก็ฉายภาพให้เราเห็นว่าเยามายุรอดุลลาซีนกะฟารูอะลันนารและในวันที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าไฟนรกเราไม่เกี่ยวในนี้บอกว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำมาเสนอต่อหน้าไฟนรกและอัซฮับตุมตอยยิบาตุกุมฟีฮายาติกุมุดดุนยาวันนี้น่าจะอายะห์เดียวเนี่ยคงจะหมดเวลาพี่น้องครับจะมีเสียงเรียกกับพวกเขาว่าพวกเจ้าได้เอาสิ่งดีงามทั้งหลายของพวกเจ้าในการดำเนินชีวิตในดุนยาไปหมดแล้ววันนี้วันเที่ยวของเขาใช่ไหมครับสนุกสนานร่าเริงผู้นี่ยุงกันยิงกันเป็นพันๆนะครับกินอยู่สนุกได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอัลลอฮ์ถามว่าเฮ้ยก็เอ็งเอาไปหมดแล้วล่ะเข้าใจไหมเนี่ยก็ความสนุกสนานความเพลิดเพลินสีวิไลก็เก่งเอาไปหมดแล้วไงไม่ใช่เหรอเพราะนั้นกุรอานเนี่ยผมพูดเสมอว่าฟังแล้วก็พิจารณาฟังแล้วก็ตรึกตรองมันจะเห็นภาพเอ้าดูสิความสนุกสนานของยาฮูดของนาซารอของวัสนิยูนเป็นยังไงบ้างทุกอย่างวันซืนนี้ผมดูข่าวเพราะผมก็ต้องดูข่าวเพราะจะต้องพูดศาสนาภาษาข่าวของอันนาดด้วยไอ้ของนิวทีเอ็มด้วยทำดินากันข้างถนนกลางวันแสกๆนบีพูดไว้1,400กว่าปีเกิดขึ้นแล้วหรือยังเกิดขึ้นแล้วและเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานี่มันต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุญูดไม่ต้องเงยทำไมล่ะครับ
อัลลอฮ์เลือกให้มาอยู่ในศาสนาของพระองค์เนี่ยเนี่ยมัดอะไรบ้างจะแรกฮะเนี่ยมัดอะไรจะแรกเอาอีตอนเราใช้ชีวิตอย่างเสเพเราไม่เคยสนใจในเรื่องราวของศาสนาถ้าอัลลอฮ์เอาชีวิตเราไปกำลังนั้นน่ะเป็นไงครับถ้าอัลลอฮ์เอาชีวิตไปตอนที่เราไม่เตาบะตอนที่เราชั่วๆตอนที่เราผินหลังให้กับศาสนาเป็นยังไงครับคิดเอาเองเนี่ยเนี่ยมัดไหมที่อัลลอฮ์ให้เรามีโอกาสได้ฟังศาสนามีโอกาสได้เตาบะมีโอกาสได้อิสติฟาต่อพระผู้เป็นเจ้าต้องขอบคุณอัลลอฮ์สุญูดนานๆและก็ผมมีตำราของผมเนี่ยตำราดัดหลังชัยฏอนใครจะเอาไม่จะบอกให้แต่เจ็บปวดนะครับของผมเนี่ยช่วงหนาวๆเนี่ยตื่นมาตีสามทำไงใส่ตอนมันก็กดตรงนี้นอนโอ้จะนอนไปหนอเดี๋ยวตื่นมันมาเรื่อยแหละวิธีดัดหลังใส่ตอนของผมคือบ้านผมไม่มีหม้อน้ำร้อนอาบน้ำกำลังหนาวๆเลยเจ๋งไหมใครดัดหลังใส่ตอนได้มั้งอัจยาหัวรอนี่แหละแก่ๆ70กว่านี่แหละเอ้าไม่เชื่อไปถามภรรยาก็ได้อาบน้ำเลยแล้วสบายพอละหมาดแล้วก็มาอ่านกุรอานก็อายุเราปูนี่เลยจะไปหวังอะไรล่ะดุนยาแต่ผมอัลลอฮ์ให้ไปที่ไหนก็เพื่อนขอดุอาขอให้มึงย่างกายอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยเว้ยเจ็บก็ไปง่ายๆเออกูขอแค่นั้นแล้ววะวันซืนไปบรรยาที่คอยรอดแม่มึงอัลลอฮ์ให้จริงๆเว้ยกูกับรุนเดียวกับมึงแหละแต่กูไปนั้นไม่ไหวแล้วก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์ไงเพราะเรามันกลับไงเนี่ยอัลลอฮ์ถามกาเฟสเนี่ยเจ็บปวดไหมนี่เนี่ยอัลลอฮ์ถามว่าวัสตัมตะตุมบิฮาพวกท่านได้เอาความสนุกสนานในดุนยาไปหมดแล้วไงแล้วก็เถียงอัลลอฮ์ได้ไหมเนี่ยและฟันเยามาตุจาเราเนี่ยอาซาบันเฮานี่วันนี้แกจะถูกตอบแทนด้วยอาซาบอย่างเลวร้ายที่สุดบีมากุนตุมตัสตักบิรุนที่พวกท่านอวดดีกับอัลลอฮ์ในแผ่นดินในสภาพที่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นสัจธรรมไม่เอาอิสลามเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าทุกวันนี้น่ะถ้าใครนะยังไม่คิดถึงเรื่องราวของอาคิเราะห์ในขณะที่อัลลอฮ์ให้เกิดบาลาทั่วโลกเนี่ยและทุกวันนี้เหตุเกิด10นาทีแหละทั่วโลกรู้จักหมดไหนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไหมผู้ใหญ่นะเหตุเกิดแค่10นาทีเรารู้หมดเลยในโลกความที่อัลลอฮ์ให้ความเจริญเกิดและเราไม่เอามาใช้เนี่ยเราเป็นคนชนิดไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักและก็จะต้องรับรู้นะครับฉะนั้นแล้วก็บิมากุนตุมตับสุกูลฉะนั้น พวกเจ้าเย่อหยิ่งในแผ่นดินที่ไม่เป็นธรรมก็หมายความว่าไม่พิจารณาและก็ไม่ตรึกตรองในเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้ก็เพื่อนรุ่นน้องอ่ะทำงานอยู่โรงพยาบาลอาหรับคนหนึ่งนะครับใช้ออกซิเจนไปอาทิตย์เดียวอ่ะพอคิดราคาทางโรงพยาบาลคิดหมื่นกว่าบาทเขาร้องไห้โฮเลยทำไมรู้ไหมใช่เราเอาอากาศของอัลลอฮ์มาหายใจเนี่ยกี่ปีแล้วผมเนี่ย70ปีแล้วเคยมีบินมาถึงบ้านไม่บ้านอบิดินฮัสซันเคยมาไหมเพราะนั้นพี่น้องผมจะสั่งให้พี่น้องเลยถ้าจะฟังศาสนาแล้วเนี่ยให้นำไปปฏิบัติได้ต้องคิดและต้องพิจารณาและต้องติดตองถ้ามาฟังแล้วไม่พิจารณาจะไม่ได้อะไรไปเลยเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆให้พี่น้องมองเห็นภาพอำนาจของพระองค์เนี่ยคนในดุนยาเนี่ยประมาณ 7-8 พันล้านหน้าเนี่ยนะยาวคืบหนึ่งกว้างไม่ถึงคืบทำไมไม่เหมือนกันเลยล่ะวะเฮ้ยมนุษย์ทำได้ไหมเนี่ยยาวคืบหนึ่งกว้างไม่ถึงคืบเนี่ยเนี่ยนะคนไม่คิดจะไม่เห็นอะไรเลยและจะไม่มองความสำคัญของอัลลอฮ์ด้วยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เนี่ยมัดกับเราบนโลกดุนยานี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถามว่าถ้าหากว่าอิหม่ามที่ประจำมัสยิดเนี่ยเวลาคุตบะห์น่ะนะก็คนอาวุโสคนอายุมากก็มาฟังเพื่อจะเอาความรู้ไปปฏิบัติแต่ละอาทิตย์บางคนก็ขึ้นอันนั้นแหละเป็นปีแล้วอยู่นั้นแหละก็แก้ไขไม่ได้ไงพอแก้ไขอะไรไม่ได้ปั๊บพอเขามีวันของคริสต์วันของยิวเราก็ไปร่วมกับเขาด้วยเพราะไม่รู้เรื่องอ่ะบางทีไปเข้าดาวกับเขาด้วยแขกเยอะแยะมากมายก่ายกองพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นเขาบอกอย่างนี้
ุกกรมของการที่เราไปร่วมกับคนคริสต์คนยิวในเรื่องของอะไรก็ช่างที่เขามีกันเนี่ยพี่น้องครับเขาถามว่าได้ไหมคำสั่งของอิสลามเนี่ยของอัลลอฮ์เนี่ยพูดไว้ชัดมากอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาท่านทั้งหลายจงให้การช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นความดีและความยำเกรงวะลาตะอาวะนูอะลัลอิสมิวัลอุดวานและอย่าได้ให้การช่วยเหลือสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมและเป็นศัตรูพี่น้องครับแม้กระทั่งเขาเอาสิ่งของที่เป็นของขวัญมาให้เราพวกคริสต์พวกยิวเราก็รับไม่ได้อันนั้นไม่ได้โดยเด็ดขาดถือว่าเป็นการช่วยเหลือในสิ่งที่ผิดมันบอกว่านบีอีซาเกิดวันที่ยิมหายมั้ยที่มันนั่นแหละแผนการของยิวทั้งนั้นเลยพี่น้องฉะนั้นเราก็รู้กันมาแล้วว่านักวิชาการก็คุยกันมากมายก่ายกองในการที่จะไปยินดีกับวันของเขาไม่ได้โดยเด็ดขาดทีนี้ถามว่าทำไมอัลลอฮ์จึงห้ามในการที่จะไปปฏิบัติในเรื่องราวของวันอีดของพวกเขานั้นกฎตรงนี้พี่น้องมีรู้เลยวันนี้ว่าเพราะอะไรนะครับถ้าเวลาพอนี่แหละเริ่มเลยเขาบอกว่าอันนะฮุมนี่ยะฮูดนะซอรอนะยะฮูดรู้อย่างชัดเจนและเข้าใจแต่ปิดบังเอาไว้นะซอรอทำอิบาดะห์แบบโง่ๆและให้คนอื่นทำตามด้วยนี่แตกต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นเขาบอกอย่างนี้ปฏิเสธสิ่งที่มีจากคนอื่นในเรื่องของความจริงหมายความว่าเตารอตเนี่ยของยะฮูดใช่ไหมนะครับอินยีนของมูสของอีซาในเตารอตเนี่ยยะฮูดบอกว่าเราจะไม่ตามของใครทั้งนั้นนอกจากสิ่งที่ประทานลงมาให้กับเราเดี๋ยวดูอัลลอฮ์หักเรียกว่าอัลลอฮ์หักดิบคนเหล่านี้เขาบอกว่าอันนะฮุมพวกยูฮุดเนี่ยนัสรอยูฮุดนี่แหละลายักบาลูนามินันฮักเขาจะไม่รับสิ่งที่เป็นสัจธรรมอิลลัลลาซีนามาอาตออิฟติฮิมนอกเสียจากสิ่งที่มาให้กับพวกของเขาเท่านั้นมันบอกไงกอลูพวกยูฮุดบอกว่าอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเลยในกุรอานนุมินูบีมาอุนซิลอะไรนะเราอีหม่านเฉพาะสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับเราเตารอตเท่านั้นฉะนั้นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกดุนยารู้ไหมที่ไหนที่สเปนเวลานี้ชื่ออะไรกัสรุลอะห์มัดวังแดงยะฮูดยิวยึดไปแล้วเพราะอิสลามมาเพลินอยู่กับเรื่องของดุนยาศัตรูมาทีก็หลังจบแล้วพวกยึดหมดแล้วเนี่ยอันตรายที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้เพราะนั้นอิซากีและลาหุมเมื่อมีคนกล่าวให้กับพวกเขาเหล่านั้นอามินูอามานูบิมาอันซาลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงอีหม่านต่อสิ่งที่ประทานที่อัลลอฮ์ประทานลงมาให้กับนบีมุฮัมมัดเมื่อมีคนกล่าวหรือรอซูลกล่าวให้กับพวกคนเหล่านี้หรือคนก่อนจากนบีมุฮัมมัดเพราะอาหรับแบ่งออกเป็น2กลุ่ม1กลุ่มที่ไปเชื่อพวกยะฮูดและนาซารอกลุ่มที่กูบกับไหว้รูปเจเวตอีกกลุ่มหนึ่งก็เชื่อตามศาสนานบีอิบราฮิมฉะนั้นเราจะอีหม่านต่อสิ่งที่ประทานลงมาบนเราคืออะลามูซาอะลัยฮิสสลามเตารอตที่ประทานให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเท่านั้นอื่นเราไม่เอาวะยักฟูรูนบีมาวะรออฮูไอ้ก้อยรู้และเราปฏิเสธทั้งหมดที่เป็นคัมภีร์ที่มาหลังจากเราไม่เชื่อกนบีมัดก็ไม่เชื่ออินยีนก็ไม่เชื่อดูอัลลอฮ์หักดิบกับมันอย่างไรและนิสัยของมันเป็นอย่างไรที่อัลลอฮ์และนบีห้ามเด็ดขาดที่จะไปร่วมเห็นดีเห็นงามกับพฤติกรรมของคนเหล่านี้เราจะได้รู้ว่ามันศัตรูของมันศัตรูของเรานี่มันขนาดไหนนะฉะนั้นวะฮุวัลฮักกุมุสอดดิกัลลิมามาอาหุมโดยที่คัมภีร์ที่มาหลังจากเตารอตเนี่ยเป็นสิ่งยืนยันพร้อมกับเขาหมดยืนยันเตารอตอินยีนเตารอตยืนยันกุรอานก็ยืนยันลักษณะของนบีถูกกล่าวไว้หมดเลยยะกูลูนะพวกยะฮูดพวกอะลุกิตาบอก
นะฮ์นุนุมินุบิตตอรอตอัลลตีอุนซิยัตอะลานบีนามูซาอะลัยฮิสสลามเราเนี่ยนะคือพวกอะลุลกิตาบยิวและคริสต์เนี่ยอีหม่านเฉพาะตอรอตที่ถูกประทานลงมาให้กับนบีของเราคือมูซาอินยีนไม่เอามุฮัมมัดกุรอานไม่เอาเข้าใจนะช้าๆแล้วก็วะยักฟุรูนบีมาวะรออฮูและพวกเขาเหล่านั้นปฏิเสธคัมภีร์ที่มาหลังจากตอรอตจะมากี่เล่มก็ช่างปฏิเสธหมดฉะนั้นฮัวฮัวลอินยีนอัลลซีอุนซิลอะลาอีซาอินยีนถูกประทานลงมาให้กับนบีอีซาวัลกุรอานุลลซีอุนซิลอะลามุฮัมมัดและกุรอานก็สิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮุวัลฮักกุมุศอดดิกอลลิมามะอะฮุมโดยที่ยืนยันสิ่งที่เป็นความจริงนะครับที่มีอยู่ในอินยีนแล้วก็มีอยู่ในอัลกุรอานมุศอดดิกอนี้สองคัมภีร์เล่มนี้ยืนยันสิ่งที่มีในเตารอตว่ามีอะไรบ้างคือให้ละเอียดหมดเลยฟารอดดัลลอฮุอะลัยฮิมพี่น้องดูนะดูว่าอัลลอฮ์เนี่ยหักดิบพวกอะลุลกิตาบอย่างไรที่จะต้องเอามาเล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไม่รู้ทำไมอัลลอฮ์จะต้องไปห้ามในการที่เราจะไปทำความดีกับคนเหล่านี้ในเรื่องอะไรต่ออะไรให้รู้ว่าพวกนี้ขนาดไหนนะอัลลอฮ์รอดไปว่าโต้กับพวกอะลุลกิตาบทำไมล่ะอัลลอฮ์พูดในเชิงถามว่าบิอันนากุมบิอันนากุมแท้จริงพวกท่านทั้งหลายนั้นอิซากุนตุมเมื่อพวกท่านทั้งหลายบอกว่าตัตตะบิอูนามาอุนซิลอะลามูซาพวกท่านปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ถูกประทานมาให้กับนบีมูซาคือเตารอตเตารอตประทานให้กับนบีมูซาคือพวกยะฮูดอัลลอฮ์ถามว่าฟะไกฟะตักตุลูนันอัมบียะและแกฆ่าบรรดานบีทำไมนี่คือความเลวร้ายของพวกอลุนกิตาฮัลอัลลอฮ์ถามฮัลอุนซิลอะลามูซากัตละอัมบียะในคัมภีร์เตารอตที่ถูกประทานลงให้กับนบีมูซานั้นบอกให้ฆ่านบีด้วยหรือนี่อัลลอฮ์พูดถามให้คนพวกนี้ตอบให้สุกอตลูซักรียาพวกยิวเนี่ยฆ่านบีซักรียาเหมือนมันไล่ปาเลสไตน์ออกจากแผ่นดินแล้วก็ยึดมัสยิดอักซอใช่หรือเปล่าฉะนั้นน่ะมุสลิมเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกในกุรอานกุลละมาเอากอดูนารอนลิลฮาร์บิอัตฟาฮุลลอฮ์ทุกครั้งที่พวกศัตรูของอัลลอฮ์จุดชนวนสงครามเนี่ยอัลลอฮ์จะดับนี่ในกุรอานบอกว่าอย่างนี้แต่ว่าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดับมุสลิมต้องเคลื่อนไหวต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์อย่างจริงจังและอัลลอฮ์จะช่วยก็ดูง่ายๆเลยสงครามบาดาร์น้อยกว่าเขา300พวกเขาร่วม 3,000 ทีนี้บาดาร์น่ะนบีขอดุอาจนกระทั่งผ้าเนี่ยท่านคุมศีรษะไว้คุมบ่าไว้ยกมือสูงจนกระทั่งผ้าเนี่ยหลุดอบูบักก็มาปลอบใจนบีว่าอัลลอฮ์รับการขอพรของท่านแล้วพอสงครามเริ่มไม่นานเนี่ยดูนะภาพชัดเลยสงครามเริ่มไม่นานอัลลอฮ์ให้ใครมาช่วยอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์ลงมาจากฟากฟ้าเอาทรายคว่างหน้าพวกศัตรูแพ้อย่างยับเยินฉะนั้นในกุรอานบอกกุลละมาเอากอดูนารอนลิลฮาร์บิอัตฟาอะฮุลลอฮ์ทุกครั้งที่ศัตรูมันจุดชนวนสงครามเนี่ยอัลลอฮ์จะดับแต่ทุกวันนี้เราไม่ชนะแต่เราก็เละไอ้มันก็เละไอ้เราก็ไม่ชัดเจนเพราะอะไรก็คนที่ไม่เอาตามซุนนะห์นั้นมีกี่คนละบ้านเราเนี่ยมุสลิมมีเท่าไหร่10ล้านถึงยังผู้ใหญ่เคยรู้สถิติไหมถึงแล้วมีสักล้านหนึ่งไหมที่จริงกับอัลลอฮ์เนี่ยฮะมีสักล้านหนึ่งไหมที่จริงกับอัลลอฮ์นี่ไงอัลลอฮ์บอกว่าในอัลกุรอานถ้าเองจริงกับเรา
ไม่ต้องกลัวเลยเราช่วยสงครามอูฮุดเกือบเท่ากันชนวนแต่นบีสั่งว่าฉันเนี่ยนบีจะเป็นทัพหน้าทุกครั้งที่รบอยู่แนวหน้าเลยไม่ว่าพวกท่านจะเห็นฉันโดนฆ่าหรือถูกนกอะไรมาคาบฉันไปก็ช่างอย่าทิ้งที่มั่นที่มั่นตรงนี้อย่าทิ้งเลยเพราะเป็นเนินสูงอ่ะศัตรูขึ้นไม่ได้สุดท้ายพอนบีเริ่มรบได้ไม่นานน่ะพวกมุสริกีนพวกแตกกระจายหมดเลยกำลังเก็บทรัพย์กรณีมากกันที่ศัตรูทิ้งเอาไว้ทัพหลังเห็นว่าชนะแล้วก็ทิ้งที่มั่นอัลลอฮุอักบัรไม่เหลือเลยซอฮาบะจบชีวิต70กว่าคนเพราะอะไรง่ายๆเลยสงครามอูฮุดใครเป็นแม่ทัพสงครามอูฮุดใครเป็นแม่ทัพนบีมุฮัมมัดเป็นแม่ทัพทำไมแพ้ล่ะน่าคิดไหมก็ถ้าฝ่าฝืนคำสั่งของรอซูลนั่นคือความพ่ายแพ้ให้เราตระหนักไปด้วยแพ้อย่างยับเยินเลยพี่น้องฉะนั้นอัลลอฮ์ถึงบอกนะกุลละมาเอากอดูนารอนลิลฮาร์บีอัตฟาฮุลลอฮ์ทุกครั้งที่ศัตรูมันจุดชนวนสงครามอัลลอฮ์บอกเราจะดับเองแต่เหมือนกับว่าพูดกันอย่างฟังง่ายๆนะอาศัยมือพวกท่านด้วยอัลลอฮ์ในบรรดาสายเราจะอัลลอฮ์จะให้ชนะมันตรงนี้ก็เหลกแล้วแต่จะดูว่ามุสลิมมันจริงกับอัลลอฮ์ไหมพอมุสลิมพ่ายแพ้ทุกอย่างก็จบแล้วจ้างโค้ชโรนัลโดผมคนดูข่าวนะอย่าว่าผมนะจ้างโค้ชโรนัลโดที่ซาอุดีเท่าไหร่ครับปีละ 7,400 7,400 ล้าน7,400 ล้านบาทจ้างนักฟุตบอลมาคนเดียว2ปีเป็นเท่าไหร่ครับ10,000กว่าล้านเงินช่วยเหลือคนยากจนได้ไหมหรือว่าอัลลอฮ์จะไม่สอบคนอาหรับนะเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะไซนาลีเพราะชอบเล่าไงเรื่องนี้เพราะมันกินใจไงที่ว่ามีเด็กมาขอซอดาเกาะห์ยืนอยู่หน้าบ้านอาลีบอกกับฮัสซันลูกรักว่าฮัสซันไปเอาตังค์ที่แม่มา1ดีนาร์เมื่อวานพ่อให้ไว้6ดีนาร์อาลีฮัสซันก็ไปบอกว่าแม่เมื่อวานนี้พ่อให้เงินแม่ไว้6ดีนาร์พ่อขอ1ดีนาร์ได้ไหมจะไปให้กับเด็กที่มาขอซอดาเกาะห์แม่บอกว่าให้ไม่ได้เพราะถ้าให้แล้วไม่มีตังค์ซื้อแป้งทำโรตีความยากจนของซอฮาบะห์เขาขนาดนั้นสุดท้ายฮัสซันก็กลับมาหาพ่อบอกกับพ่อว่าแม่ไม่ให้เพราะถ้าให้แล้วมันไม่พอที่จะซื้อแป้งทำโรตีความยากจนของซอฮาบะห์อาลีพูดคำนี้เนี่ยมันมีค่าหลายพันล้านอาลีบอกว่าอีหม่านของคนจะยังไม่นิ่งจะแกว่งเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาจนกว่าสิ่งที่อยู่หน้าที่อัลลอฮ์นั้นเขามีความมั่นใจกว่าสิ่งที่อยู่ในมือเราเอาจริงไหมพี่น้องถามกันตรงๆอ่ะเราคือทุกวันนี้จะพูดเอาใจก็ไม่ได้แล้วทั้งหมดเลยนะใครเป็นเจ้าของเคยได้รับโทรศัพท์ไหมที่ฮัจญะห์บริจาคกันมามากมายไก่กองโอ้โหช่วยฐานีจนแย่เลยมีเคยได้รับโทรศัพท์ไหมฮะพี่น้องอย่าลืมนะไซตอนเนี่ยอัลลอฮ์ให้อำนาจกับมันไหมไซตอนเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับอำนาจกับมันเพื่อจะหลอกคนทุกอย่างที่สวนทางกับอิสลามนั่นคือไซตอนทั้งหมดพี่น้องจำเอาไว้พอควักเงินจะบริจาคโอ้โหลูกค่าเทอมไอ้นู่นไอ้นี่พี่น้องถ้าฟังอัลกุรอานและเก็บเอาไปคิดนะเขาหมดตัวนะที่ซอฮาบะห์เขาหมดตัวคืออย่างนี้แต่เราไม่ถึงขนาดนั้นอัลลอฮ์บอกไงว่าอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมจงนำมาให้กับพวกเจ้านะทรัพย์สมบัติของฉันที่ให้แกไว้ให้เขาเสียไหนของเราอะแต่ไม่ใช่อัลลอฮ์เอาหมดเพียงแต่ทำหน้าที่ครบในรุกลอิสลามน่ะพอแล้วสังคมอยู่สุขแล้วแต่ทุกวันนี้เมื่อคืนเนี่ยผมโทรมาหาอาจารย์มุนริดเขาออกรายการอยู่ในช่วงประมาณสักก่อนมักริบเนี่ยผมโทรไปบริจาคบอกว่าอาจารย์พูดบอกคน15ด้วยทำนากันเยอะแต่ซะกาตไม่จ่ายเพราะกำลังเนี่ยผมเปิดอหอกระจายข่าวอยู่ได้ยินไปหลายสิบหลังคาแกก็พูดออกมานี่ไงพี่น้องเพราะอะไรอ่ะคือผมพูดแล้วมันยาวไงเพราะอะไรอาลีคนนี้แหละอาลีคนนี้แหละ
บอกว่าสังคมนี่ใครก็แก้ไม่ได้นอกจากคนสองกลุ่มหนึ่งอิหม่ามสองนักปกครองถึงจะแก้ปัญหาได้เพราะอิหม่ามทำเองนี่ใครยุ่งไม่ได้อำนาจเขามีอยู่ในตัวแต่ทุกวันนี้แถวบ้านนอกโควิดมากี่ปีแล้วนี่เข้าปีที่สี่แล้วนะยังไม่เปิดการเรียนการสอนมา4-5 ปีและเด็กรุ่นหลังอยู่ยังไงเด็กรุ่นลูกรุ่นหลังเราอยู่ยังไงเรารักไหมลูกรักยังไงพี่น้องฉะนั้นวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมจงนำมาให้กับพวกเขานะทรัพย์สมบัติของอัลลอฮ์ที่ฝากแกไว้นี่เราบอกของเราของเราของเราบางคนโทรมามีห้องเช่าเป็นร้อยห้องโทรมาปรับทุกข์กับผมโอ้โหจานห้องหวาเวบานเลยไม่เต็มเลยบอกว่าญาติทำไงอะทำไงจะให้เต็มล่ะมี100 ห้องเนี่ย10 ห้องเนี่ยให้กับอัลลอฮ์ไปเลยคนมาเช่า10 ห้องรายได้เท่าไรให้กับอัลลอฮ์ช่วยเหลืองานไปเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เต็มเองก็เราเชื่อมั่นว่าริสกีมาจากอัลลอฮ์ถ้าได้มาจากความขยันของเราเองอ่ะคนในดุนยามีจนไหมตอบครับถ้าได้มาจากความขยันของเราเองคนในดุนยาไม่มีคนจนแต่ได้มาจากอัลลอฮ์ฉะนั้นบางคนเนี่ยทำดุนยาจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์สุดท้ายไอโอที่ทำเนี่ยหมดไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องไร้สาระคืออะไรเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคีรอไร้สาระทั้งนั้นเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายฉะนั้นท่านอิบนุมัสอูดบอกว่า1ดีนาร์ท่านบริจาคไปในขณะที่ท่านกำลังรักทรัพย์และตนีด้วยและหวังรวยด้วยตัดใจบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์ดีกว่าท่านไปทำในขณะที่วิญญาณจะออกจากร่าง100 ดีนาร์เอาคิดเอาเองสิกำลังทำอีลอยตอนใกล้จะตายวิญญาณเลื่อนแล้วเราคิดว่าเราจะรับทำไมรู้ไหมก็เราไม่รักทรัพย์แล้วนะเราจะรับได้ยังไงอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่กับอัลลอฮ์เลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายและอีกอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าอัมฟิกูมิมมาจาละกุมมุสตักลาฟีนาฟีฮิท่านทั้งหลายจงบริจาคนะเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของเอาจริงไหมผมบอกแล้วว่าคนเนี่ยมีเหมือนกัน2 วันพี่น้องรู้ไหมวันไหนใครรู้บ้างวันไหนวันที่คลอดออกมามีใครใส่แหวนเพชรราคา5 ล้านมาบ้างและวันที่เราตายอ่ะคนแขกตายเหมือนกันหมดไหมห่อเหมือนกันไหมโลงเหมือนกันไหมหมอนดินเหมือนกันไหมให้คิดอย่างนั้นและเราสามารถในการที่จะออกฟังเรื่องศาสนาได้พี่น้องครับถ้าจะกินอาหารดีๆน่ะออกมาฟังศาสนาวันนี้จะกินอะไรกินชากินกาแฟกินขนมลาดบัวขาวนี่เขาดีเต็มโต๊ะเลยนะนี่ไงคนโน้นก็เอามาคนนี้ก็อยากจะได้รางวัลในอาคีรอห์น่ะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะนั้นคนเราเนี่ยต้องออกนอกบ้านนะครับรถผมมันจุแค่5 คนนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อรถใหม่เอามือสองราคาสัก100,000เดี๋ยวถ้าหลานไม่โอนเงินมาก็จะจัดงานซื้อต้องการให้หลานทุกคนออกฟังศาสนาวันนี้มา4 คนอยู่ที่คูน่ะหลานผมจัง20 คนได้ลูกของพี่ชายอยู่ที่นั่นออกลูกออกหลานที่นั่นเยอะแล้วก็ตอนสาวๆมันก็ทุกคนแหละนะเหมือนกับสาวๆหนุ่มก็ทรยศต่อรอดใช้ชีวิตอย่างไรต่ออะไรแต่ดีใจจงที่ว่าพอบ้านปลายชีวิตนึงเขาได้เรียนกุรอานจากทางโทรศัพท์พอเรียนกุรอานแล้วเขาไม่ออกฟังไม่ได้แล้ววันนี้รับมาได้4 คนมารับที่คูพวกออกจากบ้านประมาณ7 โมงกว่าๆก็ทำหน้าที่ในการที่เจ้านบีบอกกับลูกเขยอาลีเอ้ยการที่เจ้าน่ะออกไปทำหน้าที่น่ะไปนานได้คนเดียวดีกว่าเจ้าได้อูฐสีแดงเพราะอูฐสีแดงเนี่ยคนระดับกษัตริย์ขี่คนระดับมีเกียรติเขาขี่ในยุคนบีนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องรับรู้กลับมาเรื่องของยะฮูดในกุรอานบอกไว้ใช่ไหมครับลาตาจีดันนาอัสัดดันนัสท่านจะพบนมูฮัมมัดศัตรูที่ร้ายกาจของคนที่เป็นมุมินอย่างเราอันยะฮูด1 ยิวนี่ไงอัลลอฮ์บอกไว้จึงมาพูดเรื่องนี้ว่าทำไมอัลลอฮ์จึงห้ามเราไม่ให้ปฏิบัติเหมือนกับคนเหล่านั้นเพราะเหตุอะไรนี่ไงเล่าให้ฟังวันนี้แหละพี่น้องอาดาวะตัลลิลละซีนาอามานูเป็นศัตรูกับคนที่อิมาน1 ยะฮูด2 คนที่ทำซิริกแล้วพี่น้องว่ามีไหมคนที่เชื่อหมอดูไปขอกับคนตายที่กูโบแล้วเวลานี้เวลาโทรศัพท์ขณะของผมนะไม่ได้เล่นอะไรเลยเพียงแต่โทรออกแล้วก็รับนี่หวยออกเลขนี้นะวันนี้หมอดูนะดู
เพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์ก็เลยถามพวกยิวว่าและในคัมภีร์ที่แกเชื่ออยู่เนี่ยเตารอดใช่ไหมของมูซาในคัมภีร์เตารอดที่แกเชื่ออยู่เนี่ยบอกไม่ว่าให้ฆ่านบีดูอัลลอฮ์หักคนชั่วอัลลอฮ์บอกว่าบอกไม่ในคัมภีร์มูซาน่ะบอกว่าให้ฆ่านบีนี่ไงให้สุกตาลูซักการียาพวกยะฮูดฆ่านบีซักการียาวะกตาลูยะฮยาฆ่านบียะฮยาวะฮัมมูบิกตลีอีซาอะลัยฮิสสลามและต้องการที่จะฆ่านบีอีซาอีกอัลลอฮ์ยกใช่ไหมวิธียกของอัลลอฮ์คืออะไรเอาชายมาคนหนึ่งหน้าตาเหมือนนบีอีซาเลยแล้วมันถึงบอกว่ามันฆ่านบีอีซาไปแล้วแต่อัลลอฮ์ยกขึ้นไปสู่ชั้นฟ้าแผนการพวกนั้นเนี่ยมันจะมาเหนืออัลลอฮ์ไม่ได้วะรอฟาฮุลลอฮุอิลัยฮิอัลลอฮ์ก็ยกนบีอีซาไปอยู่ที่ท่านอยู่ที่พระองค์คืออยู่บนฟ้าวะอัสมะฮูและก็รักษานบีอีซาไว้ให้พ้นจากเงื้อมือของศัตรูของอัลลอฮ์คือยะฮูดหมายเลขหนึ่งจำไว้นะยิวหมายเลขหนึ่งพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับแล้วก็วะฮัมมูบิกอตลีมุฮัมมัดมันต้องการที่จะฆ่านบีมุฮัมมัดด้วยฟาฮุมมุฮิมมาตุฮุมพวกเขาเหล่านั้นความต้องการของเขาคือต้องฆ่านบีให้หมดที่อัลลอฮ์ไม่ได้ส่งนบีองค์สุดท้ายมาเป็นพวกบนิอิสราเอลมันแค้นตรงนี้ไงฉลาดหรือโง่ล่ะคุณเก่งทุกอย่างเลยคุณทำได้ทุกอย่างเลยแต่คุณไม่เอาอิสลามเลยคุณฉลาดหรือคุณโง่ชัดเจนไหมอิสลามุยะอลูวะลายุลาอะไลอิสลามเป็นศาสนาที่สูงส่งและไม่มีศาสนาใดที่จะสูงส่งเกินกว่าอิสลามของอัลลอฮ์กะมากอลัลลอฮุตะอาลานี่ไงพี่น้องจดไว้นะซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่87จดไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่อัลลอฮ์ว่ายังไงที่อัลลอฮ์ถามตะเกียยังไม่ได้ออกกุรอานนะอัลลอฮ์ถามว่าและในเตารอตของนบีมูซาน่ะถูกเขียนไว้หรือว่าให้ฆ่านบีทั้งหมดอัลลอฮ์ถามคำนี้ไงนี่ไงมันจึงอัลลอฮ์จึงนอกมันไปไม่เป็นเลยไงฉะนั้นมึงจะมีเล่ห์เหลี่ยมกับใครก็ช่างอย่ามีกับอัลลอฮ์วัลลอฮ์คอยรุนมากินอัลลอฮ์มีเล่ห์เหลี่ยมเหนือพวกแกทั้งหมดอ่ะฉะนั้นซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่87จดไว้เลยนะเดี๋ยวไปเปิดกุรอานดูเลยอัลลอฮ์ว่ายังไงอะอูซุบิลลาฮิมินัสไซตานิรรอญีมเวลาเท่าไหร่แล้วน่ะจูเดส 9:00 ยังฮะ 8:40 เดี๋ยวใครไม่มาผมคุยด้วยเลยนะรับไหวป่ะพี่น้องดูนะดูอัลลอฮ์พูดในกุรอานนะอัฟกุลละมาจาอะกุมรอซูลุมบิมาลาตะฮวาอัมฟุซะกุมุสตักบัรตุมฟะฟารีกอนกัซซับตุมวะฟารีกอนตักตุลูนอัลลอฮุอักบัรชัดเลยครับพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าคราใดที่รอซูลเนี่ยได้มาหาพวกท่านคือพวกยะฮูดลาตะฮวาอัมฟุซะกุมุสตักบัรตุมที่ไม่สบอารมณ์ของพวกท่านพวกท่านก็อวดดีฟาฟารีกอนกัซซับตุมกลุ่มหนึ่งไม่เชื่อว่าฟารีกอนตักตุลุนอีกกลุ่มหนึ่งฆ่าตรงเลยไหมกุรอานซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่87ฉะนั้นบะดุรรอซูลกัซซะบูฮุมรอซูลบางคนพวกยะฮูดไม่เชื่อว่าเขาโกหกว่าบะดูฮุมุรอซูลกอตาลูรอซูลบางคนมันฆ่าทิ้งลิมาซาถามว่าทำไมมันจึงฆ่ารอซูลทำไมมันจึงฆ่ารอซูลลิอันนะฮุมยาอูฮุมบิมาลาตะฮวาอัมฟุซะฮุมชัดเลยครับที่เขาต้องฆ่ารอซูลเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์เอามานั้นไม่สบกับอารมณ์ฉันเจ๋งไหมครับและถ้าลามไปถึงคนที่ทำซิริกและบิดอะจะว่ายังไงคิดฮะนบีให้ทำอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้นบีทำอย่างนี้ทำอย่างนี้จะว่ายังไงอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอย่าคิดนะครับเหมือนกับอัลลอฮ์ถามมีผมยกตัวอย่างนะอาบิดีนเองอยากหลงไหมถ้าอยากหลงเราจะให้หลงตัวบทมีไหมเนี่ยฟังให้ดีอาบิดีนอยากอยู่บนทางนำไหมอยากอยู่เอาฉันจะให้อยู่ต
ัวบทฟังให้ดีวัลลาซีนายาฮาดูฟีนาบุคคลที่ต่อสู้ในทางของเรามีที่ไหนก็ช่างเรื่องราวของศาสนาต้องฟังนี่คือต่อสู้ไหมใครที่ต่อสู้ในทางของเราด้วยหัวใจและนะดียันนะฮุมซุบุลนาแน่นอนแล้วกันเราจะชี้ทางของเราให้มันชัดเจนไหมครับอบีดีนอยากได้ทางนำไหมอยากได้เอาฉันชี้ให้และอยากหลงได้หลงไหมคุยกันต้องให้ชัดอยากหลงได้หลงไหมตัวบทล่ะเอาฟังฟะลัมมาซากูอาซากัลลอฮุกุลูบะฮุมเมื่อคนเหล่านั้นเฉอัลลอฮ์ก็จะให้หัวใจของเขาหลุดออกจากซิรอตมุสตะกีมไปเลยวัลลอฮุลายาดินกอมันฟาซิกินอัลลอฮ์บอกเลยนะอัลลอฮ์ไม่ชี้ทางนำให้กับคนทรยศอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพี่น้องผมไม่ได้บอกชื่อใครนะไม่เกิดโทษบางคนเนี่ยหลงไปแล้วบางคนน่ะหลงไปแล้วนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกฉันขอคุ้มครองต่อเราให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้อัลลอฮ์ยังไม่พอเมื่อคนนี้หลงอัลลอฮ์ก็อาจจะให้ลูกหลานเขาหลงไปด้วยเหตุการณ์ที่เกิดในดุนยาเราจะบอกว่าไม่ใช่อัลลอฮ์ทำเนี่ยได้ไหมฉะนั้นน่ากลัวนะพี่น้องน่ากลัวนะฉะนั้นพี่น้องครับวะลิมาซาลิอันนะฮุมยาอูฮุมบิมาลาตะฮวาอัมพุซะกุมถามว่าทำไมจึงต้องฆ่ารอซูลเพราะพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำอัลกุรอานมานำอินญีลมาไม่สบอารมณ์ของพวกมันฟะไกฟะยะกูลูนะนุมินุมาอุนซิลอะลัยนาและยังไงซะอีละที่ยะฮูดมันกล่าวว่าเราอีหม่านต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาบนเราอย่างเดียวที่บอกตอนแรกไอ้นะฮาซามินันอีมานบิลลาซีอุนซิลอะลัยฮิมไหนล่ะที่แกบอกว่าอีมานต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาบนพวกมันในเตารอดน่ะบอกเลยว่าให้ฆ่านบีเสร็จไหมยะฮูดตอบคำไหนอันเนี้ยในเตารอดน่ะถูกประทานลงมาด้วยเรียกว่าให้ฆ่านบีทั้งหมดนี่ไงพี่น้องคนเลี่ยงคำสอนเลี่ยงได้หมดแหละฉะนั้นผมถามพี่น้องหน่อยวันนี้สำคัญที่สุดคำที่จะถามดูอาอันไหนที่สำคัญที่สุดตอบครับดูอาอันไหนที่สำคัญที่สุดอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมขอพระองค์จงชี้ทางนำซึ่งเป็นทางนำที่เที่ยงตรงให้กับฉันด้วยทำไมอัลฟาติฮะไปละหมาดไปอ่านในละหมาดมายัดตอบได้ไหมฮะทำไมเอาฟาติฮะไปอ่านในละหมาดมายัดเพราะอะไรไม่ใช่ให้คนตายมั่นคงกับอิหม่านเขาตายไปแล้วแต่เพื่อจะให้หัวใจของเรานี่มั่นคงกับอัลลอฮ์ไม่หลงไงรู้ไหมการตึกตองอัลกุรอานมีความสำคัญขนาดไหนถ้าเราไม่ตึกตองอ่ะก็อ่านไปสิอัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์เราก็เราใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนบีนะอายะห์เดียวตั้งแต่อีซาถึงซุบฮีอายะห์ไหนครับอินตุอัซซิบะฮุมฟะอินนะฮุมอิบาดุกถ้าอัลลอฮ์ลงโทษพวกเขาเขาก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์จะลงโทษทำไมนบีย้ำจนกระทั่งละหมาดซุบฮีอายะห์สั้นๆฉะนั้นจำไว้เลยนะครับถ้าอ่านกุรอานแล้วไม่ดูความหมายเอาแค่ตัวละ10เนี่ยจะได้สวรรค์เหรอวาญิบต้องอ่านดูแล้ววาญิบต้องถูกตัวด้วยยาวสั้นก็ต้องถูกด้วยแต่ทำไมเราไปเอาวาญิบแค่นั้นแล้ววาญิบจะต้องดูความหมายเนี่ยว่ายังไงกันเข้าใจไหมซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟีฮิฮุดัลลินมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนี้ไม่ต้องสงสัยชี้ทางนำให้กับคนยำเกรงเท่านั้นเองอะอัลลดีนายุบินูนบินก็คือบุคคลที่อีหม่านต่อสิ่งที่มองไม่เห็นคืออัลลอฮ์ถ้าเราอ่านแล้วไม่ดูความหมายเจ๊งครับก็นักกอรีเยอะแยะเป็นอาจารย์สอนอัลกุรอานถูกตัวถูกรูปแต่ทำบิดอะห์ทำชิริกมีไหมว่าไงพี่น้องครับคำพูดของแซคอุไซมินใครไม่รู้จักแซคอุไซมินในโลกดุนยาถ้าเป็นมุสลิมอุลามาดังในมักกะห์มะดีนะห์ขอร้องเมตตาท่านพูดยังไงไว้ครับพี่น้องถ้าไม่ใช่คำพูดของเขาผมไม่กล้าพูด
แกบอกว่าจะมีประโยชน์อะไรในการอ่านละฟัดอย่างเดียวและไม่เข้าใจความหมายแกบอกอย่างนี้เลยนะแล้วคนระดับนั้นพูดนะพี่น้องแล้วเยอะที่โรงเรียนหาฟิดกุรอานเป็นเรื่องดีครับพี่น้องแต่ทำไมไม่เตือนกันไม่บอกกันว่าวันนี้คุณอ่านฟาติฮะเราเข้าใจฟาติฮะแค่ไหนวันนี้ฉะนั้นอ่านสัก10อายะเหล่าซอฮาบะเขาอ่าน10อายะแล้วเขาท่องจำเขาท่องจำและเขาปฏิบัติพอเขาปฏิบัติให้ลูกเขาปฏิบัติถ้าลูกเข้าใจศาสนาเนี่ยนะฮัจญะคุณจะส่งไปมหาวิทยาลัยไหนก็ช่างสามัญเนี่ยต้องห่วงไหมบ้างถ้าในบ้านมีอิสลามลูกเข้าใจศาสนาคุณจะส่งไปที่ไหนก็ช่างไม่ต้องกลัวแต่ทุกวันนี้ส่งลูกไปได้3เดือนลูกกลับมาบ้านสวดมนต์กินข้าวภาษาพุทธภาษาคิดเจ๋งไหมครับพี่น้องนั่นน่ะเป็นอามานะจากอัลลอฮ์ไหมคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าริซกีต้องเป็นตังใช่หรือเปล่าจี้หัวใจกันเลยในวันนี้นะเดี๋ยวผมต้องเลิกละเดี๋ยวต้องกลับไปมีธุระที่บ้านด้วยหลานมาคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าริซกีนั่นคือสตังอ้าวจริงหรือเปล่าผมพูดเนี่ยอ้าวพี่น้องฟังกุรอานให้ดีฟังกุรอานให้ดีأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ใครที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะเปิดทางออกและจะให้ริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนริซกีอันไรที่ใหญ่ที่สุดโดนบาลาแล้วไม่บ่นอัลเลาะห์นี่แจ๋วมั้ยฮัจญะห์ริซกีมั้ยอันเนี้ยใช่ไหมใช่นะนี่คือริซกีที่แท้จริงจะโดนบาลาอะไรก็ช่างปลื้มปิติยินดีกับบาลาอันนั้นตรงไหนปลื้มใครบอกฟังนะครับถ้าเราวิเคราะห์อัลกุรอานหรือคำพูดของท่านรอซูลแต่ละประโยคมันจะเห็นภาพใหญ่หลวงมันลำอัลลอฮ์พูดกับนบีมูซามันลำยารดอบิกอดออีแค่คำนี้ยาวแค่นี้ถ้าเขียนใครไม่ยินดีต่อข้อตัดสินของเราให้เกิดบาลาไปแล้วเอาพี่น้องได้ข้อคิดอะไรบ้างพี่น้องได้ข้อคิดอะไรบ้างตรงเนี้ยใครไม่ยินดีต่อบาลาที่เราสอบที่เราได้ท่านเกิดบาลาไปแล้วไม่สมหวังไปแล้วแสดงว่าบาลาที่โดนเราเนี่ยไม่ยินดีได้ไหมฮัจญะห์ชัดไหมครับยินดีโอ้ยอัลลอฮุอักบัรฉันอายุ7อายุ60กินริซกีของอัลลอฮ์มาตั้ง59ปีเพิ่งจะโดนบาลาดีใจมากถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันโดนบาลาฉันคงชั่วยันตายผมพูดเนี่ยผิดยกมือได้เลยนะฮะนี่คือคิดในคำสอนมันลำยัรฎอริฎอแปลว่าอะไรการยินดีใช่ไหมอ้าวบางคนมีเงินเป็นร้อยล้านถลุงไป90ล้านเหลืออีก10ล้านอัลลอฮ์ให้โดนบาลาได้คิดเลยอัลลอฮุอักบัรต้องสุญูดต่ออัลลอฮ์แล้วดีว่าอัลลอฮ์ยังเตือนฉันยังกลับตัวได้ยังเตาบัตได้ยังอิสติฟัรได้นี่คือยินดีต่อบาลาพี่น้องตำหนิอัลลอฮ์ได้ไหมผมถามนิดเดียวคนน่ะเวลาโดนบาลาแล้วจะดีใจอ่ะต้องคิดยังไงรู้ไหมโอ้โหอายุ60โดนบาลาตอนอายุ60กินริซกีของอัลลอฮ์มา59ปีอัลลอฮุอักบัรแค่อากาศให้ใจก็จ่ายไหวไหมฮะยะออกซิเจนที่ใช้ทุกวันนี้จ่ายไหวไหมคิดสิครับคิดสิครับเบอร์ผมโทรได้ตลอดใน24ชั่วโมงจดไว้เลยปัญหาอะไรอากีดะห์โทรได้เลยอินชาอัลลอฮ์0813845873โทรได้เลยเราจะกลับกันแล้วนี่ใช่ไหมจะกลับกันแล้วเนี่ยอายุปูนี้แล้วเนี่ยอยู่ก็ไม่นานแล้วแล้วเราอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อลูกหลานเนี่ยมันลำยารดอบิกอดออีใครไม่ยินดีตอบรับต่อการตัดสินของฉันที่ให้เกิดบาลาไปแล้ววะลัมยัสบิรบาลาอาลาบาลาอีไม่อดทนต่อบาลาที่เราสอบโอ้โหโดนลงบนพูดคนโน้นพูดคนนี้พูดไม่จบอะวะลัมยัสกุรอะลานะอามาอีไม่ขอบคุณต่อเนี้ยมัดที่เราให้มันกินอยู่ทุกวันนี้อัลลอฮ์บอกไงครับ
ฟันยักรุดมิมใบในอาร์ดีวาสัมมาอิเชิญออกจากแผ่นดินของฉันได้เลยออกจากแผ่นฟ้าของฉันได้เลยไปฟันยัตลุปรบบันสิวาอีไปแสวงหาพระเจ้าอื่นจากฉันได้เลยไปเลยออกจากแผ่นฟ้าของอัลลอฮ์ได้ไหมออกจากแผ่นดินของอัลลอฮ์ได้ไหมแล้วก็เจ็บไหมที่อัลลอฮ์พูดกับนบีมูซาที่มาแปลให้พี่น้องฟังเนี่ยฉะนั้นต่อไปอย่าเป็นคนที่อ่านกุรอานจบแล้วปิดฮะ0813845873 สิบโมงยังโอ้ได้5นาทีมาซาอัลลอฮ์ครับไอ้ดอนไอ้ดอนมิมมาอุนซิลาไลฮิมฟิตตารอตอีกเหมือนกันสิ่งที่ถูกประทานลงมาบนพวกเขาในตารอตเนี่ยนะของพวกยะฮูดเนี่ยของพวกยิวเนี่ยคืออะไรนะตุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกลักษณะของนบีมุฮัมมัดไว้หมดเลยในตารอตในอินญีลวะบะยานิริซาลาติฮิวะซิฟาติฮิอะลัยฮิศ็อลาตุวะสลามได้อธิบายถึงกุรอานและคุณลักษณะของนบีมุฮัมมัดไว้หมดเลยฟะลิมาซาลัมยุมินูบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมพวกเขาเหล่านั้นไม่อีมานต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมล่ะครับอินนัลอีมานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะการอีมานหรือการศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นคืออีมานต่อสิ่งที่ถูกประทานบนพวกเขาเหล่านั้นหมดเลยวะกอดกะฟะรูบิฮิแต่พวกยะฮูดนะซะรอปฏิเสธว่าฮุมยะกูลูนะโดยที่พวกเขาเหล่านั้นกล่าวว่านุมินุบิมาอุนซิละอะลัยนาเราอีมานเฉพาะที่ถูกประทานลงมาบนเราเท่านั้นและมันพูดมันก็โดนอัลลอฮ์ตอกหน้าตอบไม่ได้อัลลอฮ์ก็ถามว่าในตอรอดของแกน่ะได้มีวะฮีให้ข้านบีด้วยหรือเจ๊งเลยไหมยะฮูดนะซอรอเพราะนั้นใครจะดื้อรั้นยิ่งกว่ายิวและคริสต์ไม่มีแล้วแต่หมายเลขสองมีคือคนที่ทำซีริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรับรู้และจะต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมมีเวลาดูหนังสือมากเช้ามาเนี่ยจ่ายตลาดเพราะที่บ้านขายอาหารตามสั่งพอ8โมงเนี่ยดูหนังสือยันเที่ยงที่จะมาคุยกับพี่น้องเพราะว่าต้องมาวันนี้เพราะวันศุกร์ผมต้องเดินทางไปภูเก็ตอีก 2-3 วันอินชาอัลลอฮฺช่วยขอดุอาด้วยพี่น้องเพราะฉะนั้นในขณะที่อายุของเรามาปูนนี้แล้วเนี่ยเดินเข้าสู่ความตายแล้วพี่น้องอย่าลืมนะมีพ่อแม่คนหนึ่งดูในรายการในรายงานหะดีษแล้วเนี่ยไม่มีความดีอะไรเลยวันที่เขาเกิดมาในกุโบสถ์เขาตกใจมากรางวัลเขามันเป็นภูเขาเลยชายคนนี้ก็แปลกใจโอ้อัลลอฮ์อะไรกันนี่ฉันได้อย่างนี้มายังไงเนี่ยก็ลูกของแกขอดุอาให้แกไงถ้าใครยังคิดในการที่จะส่งลูกเรียนสามัญที่ลูกไม่มีอิสลามดึงกลับมาครับยังไม่สายตราบใดชีวิตยังอยู่ในร่างนะตราบใดชีวิตของเรายังอยู่ในร่างคำว่าสายไม่มีเรากับอัลลอฮ์ใช่ไหมไม่งั้นอัลลอฮ์จะให้คนที่ฆ่าคนร้อยศพเข้าสวรรค์หรือไม่งั้นอัลลอฮ์จะให้หญิงโสเภณีเข้าสวรรค์หรือนี่ความเมตตาของอัลลอฮ์วันนี้เอาไปหน่อยเดียวนะครับเป็นเรื่องที่แปลกนะพี่น้องฟังให้ดีเป็นเรื่องที่แปลกคำว่าอัลรอฮ์มานในกุรอานเนี่ยได้ถูกกล่าวไว้57ครั้งอัลลอฮ์มานเนี่ยได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอาน57ครั้งคือเมตตาทั้งคนดีทั้งคนชั่วทั้งสัตว์หมดเลยในดุนยานี้นกที่บินอยู่บนอากาศปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำไส้เดือนที่อยู่ในหินให้ริซกีหมดเลยและวะซุกิรัตอัรรอฮีมอัรรอฮ์มานนี่รอฮีมรอฮีมเนี่ยได้ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานเท่าไหร่ครับพี่น้อง140ครั้งรอฮ์มาน57ครั้งรอฮีม140 110 124ครั้ง
ไอ้ดออาฟาฮาตามามันเพิ่มไว้อย่างสมบูรณ์เลยเพราะอะไรครับพี่น้องคือคนเราเนี่ยพูดกันง่ายๆถ้าจบชีวิตไปสู่หลุมบารักแล้วเนี่ยถ้าไปถูกอาซาบแสดงว่าอยู่ดุนยานี่ไม่ขอรับรู้อะไรทั้งสิ้นแสดงว่าสุดๆเลยเขาใช้ชีวิตในดุนยาเพราะนั้นตอนต้นรายการบอกแล้วใช่ไหมอัลลอฮ์บอกก็แกเอาความสุขในดุนยาไปหมดแล้วใช่ไหมล่ะวันนี้แกจะสนุกสนานจะทำดีนาข้างทางก็วัวกวันทำไปเลยแต่วันนี้เอาอาซาบไปด้วยการลงโทษของอัลลอฮ์ฉะนั้นให้พี่น้องพิจารณาว่าความเป็นธรรมของอัลลอฮ์นะชายคนหนึ่งไปหาท่านนบีถามว่าโอ้ท่านรอซูลไอนะอบีวะอบุกะพ่อของท่านกับพ่อของฉันอยู่ที่ไหนนบีบอกพ่อของท่านกับพ่อของฉันอยู่ในนรกนบีตอเลบได้รับการอภัยใช่ไหมอาซาบแค่ตะตุ่มนะมันสมองเดือดและถามว่าทำไมนบีไม่สงสารพ่อเลยอัลลอฮ์ไม่สงสารพ่อนบีเลยความเป็นธรรมของอัลลอฮ์เป๊ะเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นการจะเชื่อใครก็ตามต้องเป็นบุคคลที่นำคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมาบอกเราคือให้เราเป็นนักอ่านแล้วก็เป็นนักฟังแล้วก็ถามอย่าเป็นบุคคลที่ไปติดตัวใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะในวันนั้นเข้าสอบสวนทีละคนใช่ไหมลันตาซูและกอดามาอับเดนยอมันกิยามะสองเท้าของเบายังเคลื่อนไปไหนไม่ได้หยุดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวสอบทีละคนละคนไม่ใช่สอบอิหม่ามคนเดียวหรือคนมีเกียรติคนเดียวแล้วเรารอดเปล่าครับฉะนั้นต้องเป็นคนที่เก่งทั้งดุนยาและก็เก่งทั้งอาคิเราะห์สุดท้ายขอให้ลูกหลานของพี่น้องทุกคนเป็นลูกหลานที่เข้าใจศาสนาและขอให้ทุกคนนะครับห่างไกลจากโรคร้ายที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้นะครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์